้องบอกว่านะฮะบ่ายๆวันหยุดแบบนี้นะฮะหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเนาะก็ไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรไว้ทำบ้างนะฮะใช่แล้วคือบางทีวางแผนไว้ก็ทำไม่ได้ด้วยนะแบบนี้อันนี้ไม่ใช่แล้วเจ้แบบนี้คือผัดวันประกันพรุ่งแบบที่เจ้ชอบทำคิดว่าจะทำสุดท้ายก็ไม่ทำเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นไม่เราวางแผนจะลดน้ำกระบองเพชรวันนี้เราก็ลดเราตั้งใจทุกครั้งเลยวันหยุดเรามีลูกของเราอยู่ก็คือวางแผนไว้แล้วมันไม่เกิดขึ้นได้ยังไงมันก็มีบ้างบางครั้งที่แบบผิดแผนน่ะต้องทำยังไงอ่ะคือหลักๆเลยนะอันนี้ถืออย่าหาว่าแบบน้องสอนพี่อะไรอย่างงี้เจ้ไม่ถือนะเราไม่ถือนานแล้ว จริงๆเนี่ยการที่เจ้วางแผนเนี่ยเจ้ต้องตั้งใจนะวางแผนปุ๊บเนี่ยเราต้องคิดว่าเราทำได้จริงๆพอทำได้จริงๆปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องเกิดการทำซ้ำพอทำซ้ำปุ๊บมันจะเกิดความสม่ำเสมอเป็นนิสัยอย่าหาว่าพี่สอนเลยนะอ่ะครับว่ามาครับพี่นอกเหนือจากความตั้งใจที่น้องมีแล้วเนี่ยน้องต้องหาความรู้เพิ่มด้วยนะเฮ้ยไม่ใช่น้องตั้งใจเดี๋ยวทำอะไรก็รู้ซ้ำๆโดยที่น้องไม่หาความรู้เพิ่มเท่ากับน้องไม่พัฒนานะอู้คมมากเอาเป็นว่าถ้าเราวางแผนไว้นะฮะจะทำอะไรนะฮะหนึ่งคือเราต้องมีความตั้งใจเนาะแล้วก็ต้องมีการศึกษาก่อนดังนั้นเนี่ยแผนอะไรก็แล้วแต่มันก็จะสำเร็จด้วยดีใช่เหมือนวันนี้ถ้าสมมติว่าเรายังไม่รู้ว่าแบบไอ้บ่ายนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่เราตั้งใจไว้แล้วเรามีร้านที่จะพาไปเอาจริงเหรอเราสองคนมีร้านอร่อยอร่อยพาคุณผู้ชมไปแน่นอนและแน่นอนเมนูอร่อยอร่อยของป้าป้าในครัวก็รอคุณผู้ชมอยู่ด้วยเหมือนกันเปิดทีวีรอได้เลยจ้ะ Holiday Cooking by Ying Sak ครับพี่ไวที่นี่มีโปรโมชั่นที่เป็นแบบบุฟเฟ่ใช่ไหมคะใช่ครับพี่แบบมีให้เลือกมากมายนี่สุดยอดเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวหลอดไข่ขาวทรงเครื่องครับผมแล้วก็ตักเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วครับก๋วยเตี๋ยวหลอดไข่ขาวทรงเครื่องครับผมเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพครับในปัจจุบันนั้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมและแพร่หลายไปในหลายๆประเทศสังเกตได้จากการมีร้านอาหารไทยไปเปิดยังต่างประเทศมากมายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วคงเป็นเพราะเสน่ห์ที่เกิดจากรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์การผสมผสานอย่างกลมกล่อมของรสเปรี้ยวหวานและเค็มอีกทั้งยังมีรสเผ็ดร้อนจากพริกช่วยเพิ่มรสชาติให้อาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของใครๆหลายคนการปรุงอาหารไทยนั้นเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เกิดจากการผสมผสานเครื่องปรุงและสมุนไพรไทยหลากหลายเข้าด้วยกันและวิธีการปรุงที่มีความประณีตและละเมียดละไมอ่อนช้อยสมกับความเป็นอาหารไทยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอาหารไทยนั้นเป็นอาหารที่ทำยากเนื่องจากขั้นตอนการทำและเครื่องปรุงต่างๆที่มีมากมายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIF Tech ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวมีหลากหลายหลักสูตรการทำอาหารรวมถึงหลักสูตรช่างอาหารไทยให้คุณได้เรียนรู้และฝึกฝนการทำอาหารไทยกับอาจารย์ที่มากประสบการณ์จนชำนาญอย่างมืออาชีพการเรียนการสอนหลักสูตรช่างอาหารไทยนั้นประกอบด้วยตำรับอาหารที่นักเรียนจะสามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งอาหารคาวและหวานโดยใช้เวลาเรียนทั้งหมด5วันเรียนวันละ4ตำรับผู้เรียนจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีที่แม่นยำและการได้ลงมือปฏิบัติจริงเมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากทางสถาบันในการควบคุมของสำนักการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติหรือ TIF Tech เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2547บริหารงานโดยดร.ยิ่งศักดิ์จงเลิศเจษฎาวงศ์ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในคุณภาพและมาตรฐานที่การันตีคุณภาพจากอาจารย์มากฝีมือตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมันอยู่ที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเขามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะ
เมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับ